ชัยตอบไม่ชัดปมแก้กฎหมายแบงก์ชาติระบุขอดูอีกทีแจ้งดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเหมือนงานประจำการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 9นาฬิกา5นาทีที่ชัยตอบไม่ชัดปมแก้กฎหมายแบงก์ชาติระบุขอดูอีกทีใช่ปัญหาหรือไม่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการเงินการคลังให้สอดคล้องนโยบายภาครัฐแจ้งดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเหมือนงานประจำวันที่7พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายประจำทำเนียบรัฐบาลภายหลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจากนั้นนายพิชัยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันเข้าทำงานอย่างเป็นทางการของตนซึ่งจะเข้าทำงานทั้งสองที่คือที่ทำเนียบรัฐบาลและที่กระทรวงการคลังซึ่งจะมีการหารือเป็นการภายในแต่ตนทราบอยู่แล้วว่าภารกิจเร่งด่วนคืออะไรซึ่งตนจะใช้หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีอยู่ในการสสางและจัดการปัญหาที่คิดว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นและดีต่อผลประโยชน์ของประเทศโดยตนจะทำอย่างสุดความสามารถเมื่อถามว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนคิดว่าประเด็นดังกล่าวจะเป็นงานประจำไปแล้วซึ่งต้องมีการพูดคุยและมีการรายงานความคืบหน้าอยู่ตลอดเมื่อถามว่าจะมีการแถลงข่าวหรือรายงานความคืบหน้าอย่างไรเมื่อมีการแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายพิชัยกล่าวว่าตนขอหารือในช่วงบ่ายนี้ก่อนซึ่งตนมีข้อมูลอยู่แล้วเมื่อถามถึงโปรเจกต์ของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจจากนี้จะมีอะไรหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนคิดว่าทุกคนทราบผลลัพธ์และเห็นปัญหาเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพใดเพียงแต่ทุกคนมองปัญหาและมีวิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันฉะนั้นเราคงต้องหาข้อยุติที่ตกผลึกแล้วและพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันมากที่สุดเพื่อนำมาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อถามว่าจะต้องมีการพูดคุยปัญหากับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการพูดคุยกันซึ่งเป็นทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่เราจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เครื่องจักร2เครื่องทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนจะเดินทางได้เราต้องตกผลึกและทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรเมื่อถามว่าหากมีโอกาสจะพูดคุยกับนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าแน่นอนเป็นหน้าที่ที่ต้องพูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามว่ามองเป็นเรื่องยากหรือไม่ที่จะพูดคุยกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนายพิชัยกล่าวว่าตนเชื่อว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคุยด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับในอดีตตนเคยสัมผัสกันอยู่แล้วบ้างในช่วงที่ทำงานด้านการธนาคารฉะนั้นจึงคิดว่าจะพูดคุยกันและไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกันได้เมื่อถามถึงกระแสข่าวการแก้ไขกฎหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนายพิชัยกล่าวว่าตนมองว่าเรื่องนี้มาดูกันอีกทีดีกว่าว่าใช่ปัญหาหรือไม่เมื่อถามถึงกระแสต่อต้านเนื่องจากมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรเป็นอิสระนายพิชัยกล่าวว่าก็เป็นธรรมชาติและทุกคนต้องมีความเห็นต่างแต่ถ้าคุยกันแล้วตกผลึกได้ตนก็เชื่อว่าความเห็นต่างก็จะค่อยๆแคบลงและนำมาซึ่งข้อสรุปที่ดีเมื่อถามว่าในฐานะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรอยู่ภายใต้กำกับของรัฐบาลหรือเป็นอิสระนายพิชัยกล่าวว่าจริงๆท่านก็อิสระอยู่แล้วในเรื่องนโยบายการเงินซึ่งตนมองว่าความอิสระนั้นก็มีมาตลอดและสามารถกำหนดและตัดสินได้ด้วยวิจารณญาณ
รวมถึงคนที่เข้ามาร่วมกันตัดสินนโยบายซึ่งทั้งหมดก็ต้องเป็นไปเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐเมื่อถามว่าเมื่อเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังปัญหาที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยพูดถึงจะหมดไปหรือไม่นายพิชัยกล่าวว่าตนยังไม่ขอตอบขอให้ได้หารือกับท่านก่อนส่วนจะมีโปรเจกต์อื่นๆมาดูแลประชาชนในช่วงนี้หรือไม่นั้นก็จะเป็นเรื่องคู่ขนานในการที่เราจะหาเครื่องมือมาผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่พร้อมกับแก้ปัญหาเดิมซึ่งคนร่วมผลักดันจริงๆคือประชาชนจริงและหน่วยงานทั้งหมดฉะนั้นหากเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็จะมีแรงขับเคลื่อนก็น่าจะเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดลีเดียแมทธิวเผยความคืบหน้าคดีโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ลั่นจะเป็นคนแรกและคนเดียวบุกค่ายมวยได้บันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 19:39 น.ลีเดียแมทธิวอัปเดตความคืบหน้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์คืนเตือนจะเป็นโจรคนแรกและคนเดียวที่บุกมาขโมยของในค่ายมวยถ้ามีอีกเสี่ยงต่อชีวิตแน่หลังจากที่ลีเดียสรัญรัตน์เปิดกล้องวงจรปิดพบโจรขโมยมอเตอร์ไซค์ของสามีแมทธิวดีนโดยอาศัยจังหวะพนักงานเผลอพร้อมประกาศถ้าไม่อยากติดคุกให้รีบเอามาคืนภายใน24ชั่วโมงล่าสุดวันที่6พฤษภาคมที่งานเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษภายใต้บันแอนมามาเลดเอ็กคอยราทวินนมาเธอร์เมลีเดียและแมทธิวได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าหลังครบ24ชั่วโมงโดยเผยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอามาคืนเชื่อเป็นโจรอาชีพแน่นอนมีผู้เสียหายหลายคนพนักงานในค่ายยังช็อกกับเหตุการณ์ไม่คาดจะเจอตอนกลางวันแสกถือเป็นบทเรียนให้ระวังมากขึ้นถามเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่โดนโจรขโมยลีเดียยังไม่มาคืนค่ะครบ24ชั่วโมงแล้วเราเสร็จงานนี้ก็เดี๋ยวไปแจ้งความพอจะรู้ตัวหรือยังว่าเป็นใครลีเดียเบื้องต้นก็มีผู้เสียหายท่านอื่นติดต่อมาแล้วเขาได้ดูคลิปที่เราลงบอกว่าคนเดียวกันแน่นอนเพราะว่าไปขโมยมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนกันแล้วก็เอาไปขายแล้วเหมือนกันตระเวนเลยมีหลายเคสแล้วก็เห็นหน้าชัดเลยเขาไม่กลัวกล้องวงจรปิดเลยหน้าคือคนคนเดียวกันก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแต่ทางนั้นเขาแจ้งความไว้แล้วคือถึงเราไม่แจ้งความเขาก็โดนหลายคดีแล้วโมโหไหมมาหยามถึงค่ายมวยแมทธิวก็มาถึงถิ่นนะก็โมนิดนึงแต่ว่าหลักๆคือสงสารพนักงานที่เขาต้องใช้ในการทำงานมันดูแล้วหยามกันเกินไปง่ายเกินไปสมัยนี้อยากจะได้ก็หยิบไปเฉยๆเลยเขามีปัญหาอะไรไม่รู้แต่มันไม่ถูกต้องครับเขามาดูลาดเราก่อนหรือเปล่าลีเดียก็เป็นไปได้แมทธิวแต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นจังหวะที่เขาตระเวนเขาอาจจะโจรอาชีพแหละเห็นจังหวะปั๊บเขาก็ทำได้เลยตรงนี้ไม่เหมาะก็ไปต่อซึ่งเราก็อยากให้เป็นบทเรียนสำหรับตัวเขาแล้วก็สำหรับคนอื่นๆที่จะโดนในอนาคตว่าต้องระวังนะเราไม่อยากให้คนแบบนี้หลุดไปทำกับคนอื่นที่อาจจะเป็นคดีที่หนักกว่านี้ด้วยซ้ำพนักงานที่อยู่วันนั้นเป็นยังไงบ้างแมทธิวเขาก็ช็อกเหมือนกันนะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ลีเดียคือเขามาคู่สองคนทำเป็นแฟนกันเข้ามาสร้างซีนก่อนทะเลาะกันเสียงดังแล้วคือจริงๆตัวผู้หญิงเหมือนมาดูก่อนแล้วเขาก็ขับรถมาส่งกันทำท่าทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงชิ่งก่อนขับมอเตอร์ไซค์คันที่มาไปก่อนทิ้งผู้ชายไว้แล้วผู้ชายก็ทำท่าเหมือนรอเพื่อนขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมทะเลาะกับแฟนแต่ก็อยากจะเปิดห้องนะพนักงานขอบัตรประชาชนเขาก็บอกว่าไม่มีรอแป๊บหนึ่งคือเขาก็ถ่วงเวลาแล้วพอพนักงานไปหยิบสายโทรศัพท์มาให้ชาร์จก็คงอาศัยจังหวะนั้นหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็หยิบกุญแจไปเลยแล้วก็ขับออกไปหน้าตาเฉยมากเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นกุญแจรถคันไหนแมทธิว
อันนี้เราก็ไม่รู้อาจจะเพราะมียี่ห้อของมันที่กุญแจแต่ก็มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันนะเพราะฉะนั้นเลยมองว่าเขาเป็นโจรแบบอาชีพไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆก็ไม่ใช่จริงๆมีเซนโจรลีเดียเบียว่าเขาคงเล็งไว้อยู่แล้วเพราะในกล้องเห็นเลยว่าเขาเข้ามาสองคนซ้อนกันมาดูก่อนว่ามีรถคันไหนจอดแล้วเขาค่อยมาจอดแล้วลงมาทำท่าเหมือนจะเปิดห้องที่ค่ายมวยแมทธิวที่ช็อกคือมันกลางวันแหละมีคนอยู่แถวนั้นเป็นสิบคนลีเดียเขาไม่กลัวคนเลยแล้วตรงที่แถวนั้นเบียกับลูกก็เดินกันอยู่แถวนั้นเบียไม่คิดว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้หลังจากนี้มีมาตรการอะไรเพิ่มไหมแมทธิวก็ติดกล้องครับแล้วก็คงจะสังเกตให้มากขึ้นเราว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอลีเดียแต่นี่ก็เห็นหน้าชัดมาแล้วชัดสุดๆแมทธิวของแบบนี้ถ้าใจเขาอยากมันห้ามยากก็เป็นบทเรียนให้เราและทุกๆคนแหละถ้าจับได้เจอหน้าจะเอามาค่ายมวยไหมแมทธิวหัวเราะคงไปสอนอก่อนครับลีเดียก็ไปอยู่ในคุกค่ะแมทธิวก็ตามกฎหมายเพราะไม่อยากให้คนอื่นมาโดนเหมือนเราจะต้องเป็นคนแรกและคนเดียวที่บุกมาขโมยของในค่ายของเราถ้าเข้ามาจะไม่ได้ออกไปก็จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตนิดนึงมีความหวังจะได้คืนไหมลีเดียเดียว่าคงไม่ได้คืนถ้าให้เวลาแล้วเขายังไม่เอามาเดียว่าเขาคงถอดแยกชิ้นส่วนขายแมทธิวเขาคงจะพยายามขายตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วแหละไม่มีร้านรับซื้อที่ไหนโทรมาแจ้งเบาะแสลีเดียยังค่ะแต่ผู้เสียหายที่ติดต่อมาก็บอกว่าถ้ารับซื้อไปคนที่รับซื้อก็มีความผิดเหมือนกันนะแมทธิวคนที่จะซื้อต่อก็ต้องเช็คให้ละเอียดเหมือนกัน